ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Big Scooter รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ ADV 350ซึ่งในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วครับว่า Honda Motor ญี่ปุ่นได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าหรือว่าชื่อตราสินค้ากับทางสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปโดยมีการระบุชื่อรุ่นอย่างชัดเจนว่า ADV 350จึงเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่า Honda กำลังเตรียมแผนในการเปิดตัว ADV 350ในอีกไม่ช้าไม่นานไปจากนี้อย่างเร็วสุดก็คือที่งาน IGMA Show 2021ครับปลายปีนี้เจอกันแน่มีคำถามน่าสนใจครับว่ารูปแบบดีไซน์ของ ADV 350นั้นจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับ XADV 750รุ่นพี่หรือจะมาคล้ายคลึงกับ ADV 150รุ่นน้องด้วยเหตุที่ว่ามันคือน้องคนกลางรูปแบบดีไซน์ของมันนั้นอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองรุ่นก็เป็นได้ในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วผมอยากให้มันมีดีไซน์ออกไปทางรุ่น XADV 750มากกว่าที่จะเป็นรุ่น ADV 150ครับเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันเองประมาณว่าหล่อแบบพี่คนโตแต่ถ้าหากว่าดีไซน์ของมันนั้นมาคล้ายคลึงกับ ADV 150มันก็จะหมายความว่าหล่อแบบน้องคนเล็กต้องมาดูกันครับว่าทาง Honda นั้นจะพิจารณารูปแบบดีไซน์ออกมาในแนวทางไหนจะออกหัวออกก้อยหรือว่าออกกลางอีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับสำหรับ ADV 150นั้น Honda Motor ญี่ปุ่นได้มีการให้ R&D ของ4ประเทศประกอบไปด้วยญี่ปุ่นอิตาลีอินโดนีเซียและไทยทำการออกแบบรุ่น ADV 150มาแข่งขันกันเพื่อดูว่ารูปแบบดีไซน์ของประเทศไหนจะโดนใจคณะกรรมการของ Honda Motor มากที่สุดผลก็ปรากฏว่า ADV 150ที่ออกแบบโดยคนไทยหรือว่าทีม Honda R&D ที่เมืองไทยของเรานั้นเป็นผู้ชนะเลิศการออกแบบครับดังนั้น ADV 150รุ่นปัจจุบันนี้ที่มีขายอยู่ทั่วโลกรวมถึงในเมืองไทยอาเซียนเอเชียญี่ปุ่นยุโรปมันคือฝีมือของดีไซเนอร์ชาวไทยที่ทำงานอยู่ใน Honda R&D ครับก็ไม่แน่นะครับว่าการดีไซน์ของ ADV 350ในคราวนี้ถ้าโจทย์ยังเหมือนเดิมก็คือให้4ประเทศมาแข่งขันกันออกแบบผลที่ออกมาจะเป็นใครชนะระหว่างไทยอินโดนีเซียอิตาลีหรือว่าญี่ปุ่นเมื่อมีการเปิดตัว ADV 350อย่างเป็นทางการแล้วผมจะมารายงานให้ทราบครับว่าสรุปแล้วมันเป็นฝีมือของประเทศอะไรกันแน่อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในคราวนี้ก็คือการติดตั้งชุด upside down หน้าแม้ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นราคาค่าตัวอาจจะปรับเพิ่มขึ้นไปเฉียดๆ 200,000 บาทหรือประมาณ 200,000 บาทบวกลบแต่ถ้าหากว่าได้ upside down มาเป็นจุดขายสำคัญที่แตกต่างจาก Forza 350ก็น่าจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อยครับเพราะว่าจะเป็นการแบ่งแยกกลุ่มอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มลูกค้าของ Forza 350และADV 350ให้แยกออกจากกันเพราะถ้าว่าราคาค่าตัวของมันนั้นมาใกล้กันเกินไปก็จะกลายเป็นว่ามาดึงตัวเลขกันและกันนั่นเองยอมปรับราคาค่าตัวให้สูงขึ้นมานิดหน่อยแต่ได้อัพไซด์ดาวน์หน้าผมคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการรอคอยเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของ ADV 350จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ